ครับมาดูข้อ34ดีกว่านะครับมีคนบอกว่าข้อเมื่อกี้มันลวกไปนะครับวาดรูปออกมาให้ดูสักหน่อยก็ยังดีเนาะเอาละยังไงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็34ก็คิดออกมาครับมี2ก้อนอย่างนี้คงไม่ต้องบอกนะมั้งว่าจะเราจะแปลงออกมายังไงนะครับก็แน่นอนครับว่าก็คงเป็นลักษณะอย่างนี้แน่นอนไม่มีอะไรทำก็เหมือนเดิมครับตัวคอมโพสิตเนาะนี่ก็พูดมาหลายรอบแล้วว่าไอ้ทำเนี่ยก็พยายามวาดรูปที่เราเนี่ยเราเข้าใจและเราคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะหามันได้เสร็จสับก็พิจารณาว่าไอ้เซนทรอยด์ของแต่ละจุดนี่อยู่ตรงไหนตัวสี่เหลี่ยมก็ครึ่งของความยาวครึ่งของความกว้างนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็ไปพิจารณาต่อว่าไอ้แกนที่เขาต้องการเนี่ยมันมีอยู่กี่แกนก็มีอยู่2แกนคือแกนที่ผ่าน x พาร์มแล้วก็แกน y เอาเรา x พาร์มก่อนเนื่องจากแกน x พาร์มเนี่ยเราต้องพิจารณาหาแนวเซนทรอยด์อยู่ตรงไหนเหมือนเดิมสเต็ปโจทย์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้ผ่านเราเอา reference เป็นตัวด้านล่างนะครับ reference ของเราเป็นตัวด้านล่างก็คือตัวล่างก่อนนี้ครับตัวล่างของเราบอกว่าไอ้ตัวเซนทรอยด์ของก้อนแรกเนี่ยมันวิ่งลงมามันกว้าง100แสดงว่าเซนทรอยด์ของเขาแค่50ตัวเซนทรอยด์อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัววิ่งออกมานะครับมันครึ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ300นะครับ300แสดงว่าไอ้จุดเซนทรอยด์มันอยู่ครึ่งหนึ่งสับลงไปก็คือ50พอเป็น50สับลงไปคือ150 150ไปบวกกับอีก100มันก็คือ250มิลลิเมตรความหนาก็คือ100ไม่มีปัญหานะครับผมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตัวไหนที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตัวนี้คือ200เดี๋ยวต้องใช้อันนี้คือ100นะครับความหนาโอเคครับจะพิจารณาหาแนว x พาร์มเนี่ยมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับมันอยู่ในลักษณะอยู่นี้แต่ไม่รู้อยู่ไหนครับก็เลยต้องพิจารณาหาโดยก็เหมือนเดิมแหละครับว่าโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไอเนี่ยมันคือตัว y พาร์มนะคือตัว y พาร์มไอ y พาร์มเนี่ยคือระยะห่างจากจุดอ้างอิงไปถึงแนวเซนทรอยในแนวระดับอย่างนี้นะครับมีค่าเท่ากับซิกมา y ของแต่ละตัวคูณอยู่กับ a กับซิกมาของ a ดังนั้นไอตัวเซนทรอยเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับเอาตัวแรกคือตัวสีน้ำตาลก็คือ50ไปคูณอยู่กับพื้นที่เขาก็คือ100คูณอยู่กับ200น่าจะโอเคแล้วมั้งนะครับผมหลายข้อแล้วเนาะน่าจะพอทันนะครับอีกตัวนึงคือตัวด้านบนก็คือเซนทรอยด์ของเขาระยะห่างลงมาถึงแนวระดับคือ250ส่วนพื้นที่คือ100ครับไปคูณอยู่กับ300เดชะบุญผมหารเลยหารครับไปหารอยู่กับพื้นที่ก็คือว่าพื้นที่ก็มี100คูณอยู่กับ200นะครับไปบวกอยู่กับ100นะครับคูณอยู่กับ300ครับมีค่าเท่ากันกับ170มิลลิเมตรครับไฮไลท์ไว้นะครับ170มิลลิเมตรได้ออกมาได้1ตัว1คำตอบแต่ไม่ใช่ที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการคือ i นะครับ i รอบแกน x พาร์มก็พยายามไปดูว่า i รอบแกน x พาร์มนี่เกิดจากกี่ตัวก็ไม่น่าจะต้องทำเป็นตารางเนาะมันแค่2ตัวเองใส่เลยแล้วกันนะครับ i รอบแกน x พาร์มก็เกิดจาก i รอบ x พาร์มครับมีค่าเท่ากับให้นี่เป็นก้อนที่1และการส่วนข้างบนเป็นก้อนที่2ไอ้ก้อนที่1คือ1ส่วน12ครับ1ส่วน12มีตัวหนึ่งกำลัง1อีกยกตัวหนึ่งยกกำลัง3โอเคล่ะไปเช็คดูดีกว่าว่าตัวไหนกำลัง1ตัวไหนกำลัง3ลากเส้นปื๊ดนะครับผมดูก้อนท้ายก่อนนะไอ้นี่ x พาร์มนะครับตัวที่ตั้งฉากยกกำลัง3ก็คือ100ครับส่วนตัวยกกำลัง1ก็คือ200คือตัวที่ขนานกับแกนแต่แนวเซนทรอยไอแนวเซนทรอยของตัวที่เราต้องการ x พาร์มเนี่ยมันไม่ผ่านเซนทรอยของตัวคอมโพสิตก่อนแหละก็เลยต้องไปบวกกับพื้นที่คือ200ไปคูณอยู่กับ100ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นแล้วไอตัวแนวเซนระยะ d เนี่ยมันวัดลงมา50ส่วนที่เราหาได้เมื่อกี้คือ170แสดงว่าระยะห่างทางสังคมเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็มีค่าขี้เกียจคิดก็เขียนมาโหลดแล้ว750ยกกำลัง2แล้วค่อยไปกดคลิกเลขดูบางทีเราใช้คลิกเลขนานแล้วเราคิดในใจเริ่มไม่ค่อยได้นะครับไปบวกต่อไปบวกกับไปบวกกับไอ้ตัวนะครับ
ตัวชิ้นด้านบนขึ้น1ส่วน12เหมือนเดิมแหละเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งกำลัง1อีกตัวหนึ่งยกกำลัง3ลากเส้นปื๊ดตัวกำลัง1คือตัวขนานคือ100กำลัง3คือ300ครับกลายเป็น100และก็300ว้าวเพราะฉะนั้นเมื่อแนวตัวนี้ไม่ผ่านแนวเซนทรอยด์เหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นบวกครับบวก100ครับแล้วก็ไปคูณอยู่กับ300ครับแล้วก็ไอตัวแนวนี้นะครับห่างกันเท่าไหร่ก็พิจารณาว่าห่างกันเท่าไหร่จากข้างบนลงมาข้างล่างนี่คือ250จากไอแนวเนี่ยแนวสีน้ำตาลเราวัดออกมาเมื่อกี้คือ170ดังนั้นก็250ลบ170อย่าลืม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 กำลัง2ครับคิดออกมาแล้วคิดออกมาแล้ว ix ออกมาเลยกลายเป็น722คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรกำลัง4ครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะนะครับ IY ง่ายมากเลยอะ IY อะทำไมถึงบอกว่า IY ง่ายเนื่องจาก IY มันสับโป๊ะเนี่ย IY เนี่ยสับโป๊ะลงมาเนี่ยผ่านเซนทรอยด์ของทั้ง2ตัวเลยอะเมื่อผ่านเซนทรอยด์2ตัวไม่ต้องคิดครับไม่ต้องบวก AD ยกกำลัง2แล้วผมใส่ IY ต่อเลยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผม IY ครับก็มีค่าเท่ากับก้อนแรกครับเอาก้อน1ก่อน1ส่วน12อันหนึ่งกำลัง1อีกอันหนึ่งกำลัง3สับโป๊ะครับเอาก้อนนี้ก่อนนะตัวกำลัง1คือตัวขนานกับเขาก็คือตัว100ตัวกำลัง3ก็คือ200ไปบวกครับไปบวกกับอีกตัวด้านบนนะครับตัวขนานเขาคือ300ตัวตั้งฉากคือ100ก็คือ1ส่วน12ครับไปคูณอยู่กับครับผมไปคูณอยู่กับตัวอีกตัวนึงนะครับลากก่อนผมก็จำสูตรไม่ได้นะครับไปคูณอยู่กับ300นะครับแล้วก็100ยกกำลัง3ลองแปลงดูหน่อยซิว่าหน่วยมันจอกมาเป็นประมาณไหนนะครับผมออกแปลงมาเป็นเมตรดีไหมนะครับเอาเมตรดีไหมฮะข้อนี้นะครับครับทุกท่านเมื่อทุกท่านแปลงออกมานะครับแปลงหน่วยมาเป็นเมตรก็ครับทุกท่านครับคือข้อนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเขาให้บอกมาเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับผมก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกท่านนี่แปลงหน่วยให้เรียบร้อยซะก่อนมันกระตุกนะครับมันกระตุกผมเลยต้องมาอัดให้ใหม่สักนิดนึงอันนี้มีหน่วยเป็นเมตรเพราะว่าหน่วยต้องการเขาออกมาเป็นเมตรนะครับบางคนเนี่ยเวลาทำเป็นมิลเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะติดยกกำลังสี่มันจะแปลงออกมายากนะครับเดี๋ยวไปลืมตัวเลขยกกำลังอีกเพราะฉะนั้นก็แปลงให้เป็นเมตรทั้งหมดก่อนและนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้ครับนี่ก็คือข้อที่34ครับทุกท่านครับและก็ไปเจอกันข้อต่อไปครับข้อที่35นะครับสำหรับข้อ34ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ